เชิญนั่งในอิริยาบถที่เหมาะกับกายของตนอิริยาบถที่นั่งสบายแต่ไม่สบายจนเกินไปไม่มีความรู้สึกสองอย่างคือความรู้สึกที่ว่าตั้งใจพร้อมกับความรู้สึกผ่อนคลายนี่ศิลปะในการฝึกจิตคือการหาทางสายกลางให้ความพอดีในกรณีของการนั่งหรือว่าอิริยาบถนั่งถ้านั่งพิงหรือนั่งสบายจะง่วงได้ง่ายนั่งด้วยตรงเกินไปตรงจนเกร็งลมหายใจก็จะติดขัดแล้วก็จะไม่สบายในการภาวนาแล้วต้องการวางแล้วถือว่าความเป็นลูกความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยสิ่งสมุติแล้วนี้เหมือนกับเป็นสัมภาระที่หนักหน่วงในการภาวนาเราวางไว้ชั่วคราว เหมือนเป็นกระเป๋าเดินทางแล้วก็วางไว้ชั่วคราวเหมือนคนอยู่ในลิฟต์ยืนอยู่ในลิฟต์ไม่ต้องถือกระเป๋าแล้วในการภาวนาเราไม่ต้องถือกระเป๋าคือความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับสมุดต่างๆเราเป็นโอกาสที่เราจะได้พักจากบทบาทจากหน้าที่ต่างๆกลับมาสู่พื้นฐานพื้นเพของชีวิตก็คือกายกับใจนี่แหละมารู้กับมาอยู่กับตัวชีวิตตัวชีวิตในปัจจุบันก็มีแค่นี้มีกายกับใจเรากำลังฝึกกำลังเรียนรู้ความสงบเป็นผลของความรู้ความเข้าใจรู้จักปล่อยวางสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่ในจิตรู้จักรู้จักส่งเสริมสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยความรู้เท่าทันไม่ต้องสงสัยความสงบก็ยอมเกิดขึ้นนั่นก็ขอให้เข้าใจว่าความรู้และความสงบต้องอยู่ด้วยกันสงบไม่รู้และก็เป็นโมหะไม่ใช่สมาธิแนวพุทธแต่ขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่ไม่ใช่สมาธินี่ก็คือความเพลินอยู่ในโมหะงั้นการภาวนาทำให้เราทำฉันทะให้เกิดขึ้นมีฉันทะความพอใจความสนใจความใส่ใจความกระเดือรือร้นในการภาวนาแต่ฉันทะยังมีน้อยอาการก็คือเราก็ยังปล่อยให้จิตเอาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องปัญหาเรื่องสิ่งค้างคังอยู่ในใจทั้งหลายมาคิดต่อมายุ่งต่อถ้า
ถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าเรายังขาดฉันทะในการภาวนาฉันทะเกิดจากการคิดพิจารณาให้เห็นโทษให้เห็นทุกข์ที่ยอมเกิดขึ้นสำหรับผู้มีจิตใจที่ขาดการฝึกอบรมที่ยังไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวภายในยังไม่มีที่พึ่งด้านในสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะถูกใจจะเป็นที่พึงพอใจขนาดไหนก็ตามจิตใจขาดวินัยจิตใจขาดการฝึกที่ดีก็ยอมไม่รับไม่ยอมรับความสุขเท่าที่ควรจากสิ่งที่อำนวยความสุขให้เราจิตที่ขาดการฝึกอบรมเป็นศัตรูร้ายส่วนจิตที่รับการฝึกที่ดีแล้วเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรอย่างยิ่งเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราอันเราต้องอบรมจิตใจให้จิตใจของเราสามารถทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรต่อชีวิตเราได้ในการภาวนาเราถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่กำหนดของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตนั้นแล้วด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นว่าการฝึกจิตเช่นนี้จะมีประโยชน์จะนำความสุขมาสู่ชีวิตอย่างแท้จริงและความสามารถและความชำนิชำนาญในการควบคุมอารมณ์บริหารอารมณ์ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องการตามความต้องการนี่เป็นสิ่งที่ต้องฝืนความเคยชินไม่ใช่สิ่งที่ทำง่ายแต่จะมีที่ไหนในโลกสิ่งที่ทำง่ายๆจึงเป็นประโยชน์และให้ความสุขอย่างแท้จริงต่อชีวิตมันไม่มีหรอกมาด้วยความยากพอสมควรแต่เราก็ไม่ท้อแท้ยอมรับธรรมชาติของเราเป็นอย่างนี้ธรรมชาติที่ชอบเผลอธรรมชาติที่ไม่นิ่งเราไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจธรรมชาติก็ธรรมชาติอย่างนี้เองและธรรมชาติไม่ตายตัวธรรมชาติแบบนี้เป็นแค่ผลของการกระทำในอดีตอย่างนี้เราก็สร้างกระแสใหม่สร้างแนวทางใหม่อยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแล้วก็ตั้งต้นใหม่การภาวนาไม่ได้นั่งนานไม่ได้นั่งยาวนั่งแค่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้ความรักความเคารพกับงานนี้เนี่ยมันงานที่เรารับมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระอริยสงฆ์ทั้งหลายโอกาสที่ทำเรื่องง่ายๆอย่างนี้การดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าเป็นงานเลิศงานประเสริฐเพราะวิธีการไม่ยากทำก็ไม่สลับซับซ้อนแต่ถ้าทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเราสามารถได้
ข้าถึงผลอันอัศจรรย์ได้ยังไงก็ตามในการระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจออกนี่ระวังให้มากเพราะว่าจิตจะเผลอมักจะเผลอตอนหายใจออกใช้สัมปชัญญะตัวสอดซองกันภาวนาเป็นระยะระยะว่าง่วงหรือเปล่าอย่างนั่งตัวตรงหรือเปล่าไม่ต้องดูบ่อยแต่ดูเป็นระยะระยะเพื่อถ้าจิตใจเริ่มเผลอเริ่มเพลินนั่นจะดีตั้งต้นใหม่ไม่ให้มันกำเริบกลายเป็นสับประงกไปกลายเป็นฟุ้งซ่านไปการกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งเป็นการเจริญอานาปานสติระดับสูงหน่อยหากจิตใจเรายังไม่พร้อมก็จะท้อแท้ได้ง่ายถ้าเราอยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกเป็นตอนนั้นเกิดอาการอึดอัดลมหายใจติดขัดเป็นต้นหรือว่าเกิดอาการเพ่งลมหายใจและเกิดอาการง่วงการกำหนดลมหายใจไม่คมชัดก็ขอให้ขยายกรอบของการกำหนดลมหายใจก็ให้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าอุปมาเหมือนร่างกายแล้วเป็นลูกโป่งออกซิเจนที่ยุบและพองด้วยลมหายใจคือกำหนดลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าออกและพอเราขยายกรอบให้รู้สึกในกายทุกส่วนพร้อมกันความสบายก็เป็นการเพิ่มความสบายลดความเครียดและจิตก็ยังง่วงอยู่เราใช้กุศโลบายเอาสัญญาความทรงจำเกี่ยวกับแสงสว่างมาช่วยหายใจเข้าสึกกายกับใจได้รับแสงสว่างสว่างใจอยู่ทุกส่วนของกายหายใจออกนั้นก็แพ้ความแสงสว่างออกจากกายเราเหมือนกายเราเป็นตะเกียงพอจิตเริ่มมีกำลังปล่อยวางนิวรณ์ได้ก็
กลับมาอยู่กลับมากำหนดในจุดใดจุดหนึ่งในกายเพื่อให้สมาธิเราได้สูงขึ้นดีขึ้นประณีตขึ้น